คุณคุโรดะจุนประธานเจโทรกรุงเทพและคุณฮิโรกิทานิกุจิผู้อำนวยการแผนกเกษตรและอาหารเจโทรกรุงเทพเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank บอกว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารพบว่าการกินอาหารนอกบ้านของคนไทยกลับเข้าสู่สภาพช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ฟื้นตัวดีขึ้นส่วนจำนวนลูกค้าและยอดขายฟื้นตัวกลับมาแล้วประมาณ80%-90%เมื่อเทียบกับปี2562แล้วก็พบว่าปี2565ผู้บริโภคคนไทยยังไม่สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้ค่ะนี่ก็ส่งผลให้หันมาทานอาหารญี่ปุ่นในประเทศกันมากขึ้นแต่ว่าในปีที่แล้วกลับกันนะคะคือคนไทยเนี่ยเดินทางไปญี่ปุ่นกันได้แล้วก็เลยไปทานอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นกันได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามจากจำนวนร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้การแข่งขันระหว่างร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกันเองมันรุนแรงมากขึ้นในทุกภูมิภาคและทุกประเภทร้านค้าเลยนะคะและปัญหาสำคัญของการบริหารร้านอาหารญี่ปุ่นในมุมมองของผู้ประกอบการเนี่ยก็คือต้นทุนวัตถุดิบอาหารและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วงที่ผ่านมาค่ะผู้ประกอบการยังให้ความเห็นด้วยนะคะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยยังคงได้รับความนิยมในประเทศไทยต่อไปและคาดว่าในอนาคตก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงและนำเสนอเมนูที่เข้ากับผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคให้ได้ค่ะซึ่งผู้บริหารเจโทรให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยบอกว่าหากดูตัวเลขจำนวนร้านอาหารเทียบกับจำนวนประชาชนซึ่งไทยอยู่ในอันดับ4ของโลกที่บอกไปดังนั้นตัวเลขนี้สะท้อนอะไรบ้างบอกว่าโอกาสการเติบโตของร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยยังมีอีกมากนะคะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดและจังหวัดท่องเที่ยวที่มีประชากรจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็พบว่าร้านอาหารจากญี่ปุ่นเองก็มีหลายรายเหมือนกันที่สนใจเข้ามาขยายตลาดในประเทศไทยนะหลากหลายอาหารประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่ร้านราเมงเทมปุระและร้านประเภทภัตตาคารญี่ปุ่นเป็นต้นค่ะนอกจากนี้จากรายงานธุรกิจร้านอาหารซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมามีการคาดการณ์บอกว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในปี2566เติบโตประมาณร้อยละ 13.2 ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะคิดเป็นมูลค่า 480,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะแซงหน้าปี2562ช่วงก่อนเกิดโควิดระบาดธุรกิจร้านอาหารมีมูลค่าอยู่ที่ 431,000 ล้านบาทค่ะปัจจัยการขึ้นราคาอาหารของร้านอาหารก็ส่งผลกระทบด้วยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่บอกว่าตัวเลขณวันนี้มันเติบโตมากกว่าก่อนโควิดระบาดแล้วชัดเจนแล้วนะคะส่วนประเด็นการปล่อยน้ำเสียบำบัดถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นมีช่วงหนึ่งนะที่เกิดปัญหาบอกว่าเฮ้ยจะทานไหมจะหยุดทานดีไหมเพราะว่าหลายคนกังวลกับน้ำเสียที่บำบัดออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นค่ะแน่นอนตอนนั้นเกิดเหตุการณ์การแบนสินค้านำเข้าอาหารทะเลจากจีนนะคะจากญี่ปุ่นก็คือจีนเนี่ยแบนญี่ปุ่นซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารเจโทรบอกว่าญี่ปุ่นได้ส่งสินค้าไปจีนมากที่สุดก็เลยได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งนะแต่ว่าการส่งออกไปในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่ามีการใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นดังนั้นก็เลยไม่ได้มีผลกระทบกับการส่งออกมากนักนะคะสำหรับดังนั้นพูดถึงการส่งออกมาดูตัวเลขกันหน่อยก็ดีนะคะการส่งออกสินค้ามาไทยหรือการที่ไทยนำเข้าสินค้าอาหารจากญี่ปุ่นไทยอยู่ในอันดับ8นะคะของการส่งออกของญี่ปุ่นเลยค่ะปีที่ผ่านมา2566จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนมูลค่า 46,500 ล้านเยนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นอ่ะเล็กน้อย 0.2 นะคะมาดูที่5อันดับสินค้าเกษตรป่าไม้และประมงจากญี่ปุ่นที่นำเข้าไทยมีอะไรกันบ้างอันดับแรกคือปลาซาดีน่ะหรือปลาฮิวาชินะรองลงมาคือหนังหมูอ่ะซึ่งไม่ได้นำมาทำอาหารนะแต่ไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังนะอันดับ3เป็นปลาซาบะค่ะต่อมาคือเนื้อวัวและอันดับ5คือปลาคัตสึโอะนะก็คือปลาจำพวกมากุโระนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามการใช้วัตถุดิบสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยส่วนหนึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการใช้วัตถุดิบในประเทศค่ะซึ่งเจโทรกรุงเทพดำเนินกิจการเชิงรุกต่อเนื่องในการกระตุ้นให้ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยใช้วัตถุดิบจากญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวในแวดวงธุรกิจการตลาดที่เกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้สินค้าที่นำเข้าไม่ได้มีแค่ปลานะเออมีหนังหมูเอามาใช้ในเครื่องหนังอันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันแต่หลายอย่างวัตถุดิบของร้านอาหารญี่ปุ่นยังใช้ของไทยอยู่เจโทรก็เลยมีแผนจะกระตุ้นนำเข้าเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็แผนการที่นำมาอัปเดตกันแล้วก็ความคืบหน้าสถานการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่นและการแข่งขันในไทยที่ดุเดือดทีเดียวค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ